โอ้มีคำชมด้วยเหรอเนี่ยนะคุณอะไรสุพรรณเลยชมลุงด้วยเหรอชมทำไมลุงไม่ได้เกิดมาให้ใครชมนะนะไม่จำเป็นต้องมาชมลุงหรอกโยมนะครับนะลุงมีหน้าที่เล่าสู่ฟังท่านก็มีหน้าที่ฟังตามแล้วลองทำความเข้าใจดูวงเล็บใหญ่ๆอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อเพราะเชื่อง่ายปุ๊บจะโง่ทันทีนะครับลุงมีมาตรการของลุงนะครับลุงครับนอนเท่าไหร่เหมือนนอนไม่เต็มที่นอนไม่อิ่มเป็นเพราะอะไรครับต้องมาเจอสองมือเปล่าแบบนี้เอาแบบไม่ตื่นยังได้ด้วยนะเอาแบบไม่ตื่นยังได้ด้วยนะครับคุณวันลบนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับฟังไปสมาธิสิครับใน YouTube เยอะแยะไปลุงหอกนำพาสมาธิในเต็มไปหมดอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ชมค่ะกล่าวตามความจริงก็ได้รับความเข้าใจค่ะโอเคก็จริงรับแซบครับโอเครับแซบโอเคครับรับแซบครับขณะหลับมีอยู่ระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกหรือเปล่าครับสองคำนี้น่าสนใจนะครับ เอาพรุ่งนี้จะอธิบายให้ฟังเพราะวันนี้ยาวแล้วล่ะครับนี่มันสี่ทุ่มไปแล้วนะนะเป็นที่ทางใจนะสองคำนี้นะครับจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเป็นที่ทางใจนะครับจดไว้ข้างฝาไว้พรุ่งนี้ถ้าหากว่าผมไม่ได้พูดก็ขอพิมพ์มาเตือนหน่อยนะคุณวันลบนะครับไอ้ผมมันประเภทไม่จำเหมือนกัน ลุงบอกว่าพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งอย่างนั้นเรานึกถึงพระเจ้า